อบครัวแห่งการประนีประนอมกับชีวิตที่เหลืออยู่ Thailand is the land of compromise ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอมและครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวแห่งการประนีประนอมชีวิตสุดพลิกผันของหม่อมศรีรัตน์สุวดีวันนี้จะเป็นภาพชุดการถูกบังคับให้นุ่งขาวห่มขาวให้ใช้ส้วมหลุมกลางสนามรวมถึงการเอาตัวเงินตัวทองมาปล่อยเพ่นพ่านในสนามหน้าบ้านและภาพชุดการถูกบังคับพากแม่พรากลูกออกจากกันรวมถึงการย้อนลอยการลาออกจากฐานันดรศักดิ์และการกราบลาและกอดสุดท้ายกับลูกชายคนเดียวของเธอศรีรัตน์สุวดีเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์เมื่อประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตได้เผยภาพชุดการถูกบังคับให้นุ่งขาวห่มขาวเป็น2ชุดและเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเมื่อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้นำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่โดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสต์ว่านี่คือรูปของศรีรัตน์อดีตภรรยาของวชิราลงกรณ์ผมเอารูปจากอาจารย์ประวินมาให้ดูกันคนที่แก้ตัวอ้างอย่างโน้นอย่างนี้ให้วชิราลงกรณ์ควรละอายใจแก่ตัวเองบ้างวงเล็บแล้วโปรดอย่าลืมชื่ออีกจำนวนมากหมอหยองพันเอกพิสิทธิ์ศักดิ์เป็นต้นแล้วก็มีภาพเป็นภาพชุดทั้งหมดหลายภาพทีเดียวเป็นเป็นภาพที่บ่งบอกอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันของหม่อมศรีรัตน์สุวดีอดีตพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเป็นพระมารดาของเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชคเป็นภาพที่ดูแล้วต้องหดหู่ใจว่าคนคนหนึ่งชีวิตต้องพลิกผันขนาดนี้เจียวหรือเป็นภาพเธอนุ่งขาวห่มขาวในกิจวัตรการทำบุญยามเช้าดูจากสีหน้าท่าทางและแววตาแววตาที่ผ่านการร้องไห้อย่างหนักหน่วงดวงตาบอบช้ำรูปร่างท่าทางของเธอผอมลงไปมากคงอาศัยธรรมะเข้าข่มจิตใจว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้มีขึ้นมีลงตั้งอยู่ดับไปหลังจากเสร็จภารกิจในการทำบุญแล้วเธอก็คงปฏิบัติภารกิจเหมือนแม่ชีปฏิบัติทั่วไปคือการกวาดสนามสนามหญ้ากวาดกิ่งไม้รวมถึงการทำการเกษตรกรรมเล็กๆน้อยๆตามอัตภาพที่สามารถทำได้ชีวิตของเธอวันนี้มีเพียงลมหายใจที่เหลืออยู่เพราะแม้แต่ลูกชายคนเดียวของเธอก็ไม่สามารถพบเห็นพบเจอได้ต่อเรื่องราวดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นที่รับไม่ได้คือการพากแม่พากลูกจะทำโทษอะไรก็ทำไปพากแม่ลูกนี้อยากรู้มากว่าทีปังกรโตไปสักวันหนึ่งก็ต้องเจอความจริงว่าพ่อตัวเองทำอะไรกับแม่ไว้อยากรู้ว่าเขาจะรับได้เหรอลูกจะไม่เกลียดพ่อเหรอโตไปนี่งงอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้น่าจะไว้ผมยาวไม่ได้บวชชีแล้วหรือเปล่าครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าก็เห็นมีคนบอกว่าไปอยู่ราชบุรีแล้วสุขสบายขึ้นกว่าเก่าบ้านได้รับการปรับปรุงใหม่และได้รับรถยนต์คันใหม่มาใช้แต่ไม่มีภาพปัจจุบันที่ว่ากันเลยอีกท่านหนึ่งครับเพื่อนอยู่ราชรีบอกว่าครอบครัวนี้ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างแต่งตัวปกติผมเผ้าก็ปกติ
อีกอย่างตระกูลนี้ชอบ PR เขาคงเก็บตีรัดไว้เพื่อการโฆษณาคิดว่าอีกสักหน่อยคงได้เห็นทางทีวีเทียบกับนุ้ยศรีรัตน์คนอินมากกว่าอีกท่านหนึ่งครับถ่ายปล่อยแกล้งกันมั้งครับเมียเยอะก็อย่างนี้อย่างกอก็มีภาพหลุดที่ประวินเคมว่าฝั่งนุ้ยปล่อยเลยอีกท่านหนึ่งครับรูปนี้น่าจะนานแล้วคิดว่าเขาคงไม่ลำบากแล้วแหละสังเกตจากโพสต์ของอาจารย์ประวินมีนายตำรวจที่ยังไว้ผมลองทรงได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่รักท่านค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่ามันระบุเวลายากอยู่ไม่รู้ถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ดูจากสภาพบ้านล่าสุดกลับมาต่อเติมขยายใหญ่กว่าเดิมรีสอร์ทของพี่สาวที่อยู่ติดกันกลับมาเปิดกิจการแล้วเธอจะยังถูกจับชุดขาวสบวดชีอยู่อีกหรือท่านต่อไปบอกว่ามีคนคอยเฝ้าไหมคะแน่นอนครับบ้านหลังนี้เพราะมิฉะนั้นแล้วเธอคนนั้นอาจจะไม่อยู่ในบ้านอีกท่านหนึ่งบอกว่าที่เจอล่าสุดผมยาวมาทานข้าวที่อยุธยาค่ะแต่งกายหน้าตาปกติแล้วค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเท่าที่ติดตามคุณเคยโพสต์วิวัฒนาการบ้านของศรีรัตน์ว่าปัจจุบันดีกว่าตอนปลดใหม่ๆซึ่งดิฉันมั่นใจว่าตอนนี้ศรีรัตน์ไม่ได้บวชแล้วดูได้จากญาติพี่น้องกลับมาสุขสบายบ้านที่ศรีรัตน์อยู่เริ่มต่อเติมหลายอาคารคิดว่าเธอยังไม่กล้าออกมาเจอคนหรือรอคำสั่งจากเสี่ยที่จะให้ออกมาและอีกอย่างหลังจากที่เคยมีภาพศรีรัตน์โกนหัวหลุดออกมาตอนนั้นถ้าเสี่ยยังโกรธคงไม่มีใครเข้าไปถ่ายภาพแบบนี้ง่ายๆอีกหรอกอีกท่านหนึ่งครับน่าจะเป็นการเอารูปภาพเก่าที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อนมากกว่าส่วนตัวคิดว่าเผลอๆเสี่ยอาจเอากลับมาเพื่อเพิ่มความนิยมสถาบันที่กำลังตกต่ำให้สลิ่มปลื้มปริ่มศรีรัตน์รู้ความลับเยอะเขาคงไม่ปล่อยไปเป็นอิสระง่ายๆขึ้นอยู่กับว่าเสี่ยจะปล่อยให้เน่าตายในบ้านตัวเสี่ยเองมีภาพลักษณ์แย่หรือเอากลับมาในฐานะแม่ของลูกเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ย้อนลอยประเด็นไม่สำคัญว่าตอนนั้นหรือตอนนี้เป็นอย่างไรประเด็นก็คือการกระทำกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่ชัดเจนว่าเธอมีความผิดอะไรถึงไปบังคับกักขังหน่วงเหนี่ยวลิดรอนเสรีภาพทำร้ายจิตใจกันมากขนาดนี้ความยุติธรรมของเธอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแม่คนหนึ่งสมควรได้รับการสะสางความผิดอะไรก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนว่าเธอมีความผิดอะไรในฐานะเธอเป็นคนเป็นมนุษย์นี่คือประเด็นสำคัญส่วนการทำความผิดโดยไปกักขังหน่วงเหนี่ยวการไปบังคับจิตใจภาคแม่ภาคลูกเมื่อกระทำแล้วความผิดนั้นย่อมปรากฏแล้วถึงวันนี้จะปลดปล่อยเขาออกมาจากสภาพเดิมความผิดที่ทำนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนี่คือความอำมหิตหรือนี่คือความประนีประนอมในความเข้าใจของเขาคนนั้นย้อนรอยกลับไปดูเรื่องราวของคำประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์เมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557โปรดสังเกตหลังการรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่22พฤษภาคมประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤเบศรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศณวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557ปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
นั่นคือย้อนรอยกลับไปถึงการประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ซึ่งถ้าเป็นการลาออกโดยไม่มีการกระทำความผิดใดภาพที่ร้องห่มร้องไห้ตาบวมโดนกักขังในบ้านของตนเองใส่ชุดขาวต้องใช้ส้วมหลุมหน้าบ้านโดนทรมานจิตใจด้วยการพากลูกพากแม่แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรือนี่คือการประนีประนอมให้สังคมรับรู้ว่าแบบนี้เรียกว่าประนีประนอมนี่เราอยู่ในสังคมที่เป็นแบบไหนกันแน่โหดร้ายทารุณแต่ใช้คำสวยหรูรวมถึงข่าวคราวเรื่องของการพระราชทานเงิน200ล้านให้เธอไปตั้งต้นใช้ชีวิตมีเอกสารทางการเป็นแบบนั้นแต่สภาพบ้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจข้อมูลข้อเท็จจริงที่เห็นมันขัดแย้งกับเรื่องราวดังกล่าว200ล้านเป็นข่าวคราวเพื่อบ่งบอกว่านี่คือการประนีประนอมของครอบครัวนี้แต่เงิน200ล้านนั้นใครเอาไปใช้ไปอยู่ในบัญชีใครอันนี้สังคมก็คงต้องมีคำตอบเพราะเงินเหล่านั้นได้เบิกออกมาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของครอบครัวแห่งการปรีประนีประนอมกับชีวิตที่เหลืออยู่ของศรีรัศวดี Thailand is the land of compromise ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการปรีประนอมการกระทำแบบนี้คือการปรีประนอมอย่างนั้นหรือในความหมายความเข้าใจของเขาคนนั้นชีวิตสุดพลิกผันของศรีรัศวดีภาพชุดการถูกบังคับภาครูปภาคแม่นุ่งขาวห่มขาวให้ใช้ต้มหลุมกลางสนามการเอาตัวเงินตัวทองมาปล่อยเพ่นพ่านในสนามและย้อนรอยการลาออกจากฐานันดรศักดิ์การกราบลาและกอดสุดท้ายกับลูกชายคนเดียวชีวิตของเธอศรีรัศวดีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ